ดีค่ะพบกับเบนซ์ในรายการ Bikini News นะคะเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะข่าววันนี้นะคะเบนซ์ก็พาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมเรยอสกันค่ะจาก Toyota นะคะค่ะอาจจะฟังดูแปลกนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องจริงค่ะอยากรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปรับชมกันเลยค่ายรถยนต์จากญี่ปุ่นทั้งหลายมักผลิตยานยนต์ออกมาหลายประเภทอย่างเช่น Hondaที่ผลิตทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ไปจนถึงเครื่องบินเจ็ตหรือซูซูกิซึ่งมีทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์เช่นกันล่าสุดค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างโตโยต้าก็ได้เผยยานยนต์แบบใหม่ซึ่งต่อยอดมาจากเทคโนโลยีรถยนต์ของตัวเองด้วยยานยนต์รุ่นใหม่ของโตโยต้าคือเรือยอทที่ใช้ชื่อว่าโตโยต้าโคแนม31ซึ่งทางบริษัทให้คำนิยามว่ามันเป็นสปอร์ตยูทิลิตี้ครูเซอร์มาพร้อมดีไซน์สวยงามตัวเรือมีความยาว 10.57 เมตรและกว้าง 3.20 เมตรใช้วัสดุอลูมิเนียมอลลอยเน้นความแข็งแรงทนทานและมีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษส่วนภายในออกแบบตกแต่งอย่างหรูหราเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งโซฟาขนาดใหญ่พร้อมโต๊ะกินข้าวทั้งภายในห้องโดยสารและดาดฟ้าเรือค่ะToyota เลือกใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 3,000cc กำลัง260แรงม้า2เครื่องซึ่งเป็นเครื่องยนต์แบบเดียวกับที่ใช้ใน Toyota Land Cruiser Prado หรือ Lexus GX 460ทั้งนี้ Toyota ยังจัดระบบช่วยการขับเรืออย่างครบเครื่องทั้ง Toyota Drive Assist ที่ช่วยให้บังคับง่ายกว่าเดิมค่ะเรือยอทรุ่นล่าสุดของ Toyota ตั้งเป้าจำหน่ายเพียง15ลำและจะจำหน่ายเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นส่วนราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ 29.7 ล้านเยนหรือประมาณ 8.9 ล้านบาทค่ะค่ะและเรือยอทที่ทุกคนได้เห็นกันเนี่ยนะคะก็จัดจำหน่ายเพียงแค่15ลำเท่านั้นแล้วก็จำหน่ายแค่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะลำหนึ่งเนี่ยค่ะก็ตกเป็นเงิน 29.7 ล้านเหรียญเยนนะคะแล้วก็ตกเป็นเงินไทยเนี่ย 8.9 ล้านบาทค่ะแล้วนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณบิกินี่สวยๆจากบิกินี่แซนค่ะแล้วก็สถานที่โลเคชั่นดีๆแบบนี้จาก C4 Motor Sport ด้วยนะคะข่าวนี้นะคะเบนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเราพบกับเบนได้ในวันพรุ่งนี้กับรายการ Bikini's New Sexy แต่ว่าไม่ไร้สาระค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ